بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอิดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่ร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้อีกหนึ่งวันบนพระมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาประทานให้เราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์กล่าวประโยคสั้นๆเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะได้นำมาพูดคุยนะครับแล้วก็บอกกับท่านพี่น้องทั้งหลายว่าในเรื่องของการละหมาดซุนนะห์นะครับว่าในเรื่องของการละหมาดซุนนะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เตรียมปากกามา3เล่มนะครับสู้กันยันปากกาหมดแหละนะครับพี่น้องก็บอกว่าอาจารย์เอ้ยแค่อาจารย์เปิดปอกฉันก็ไปแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์วันนี้ว่าในเรื่องของละหมาดซุนนะห์นะครับผมไปดูหนังสือมาเนี่ยนะครับว่าในเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ไอ้ที่แรกเราก็คิดว่าน่าจะมีไม่เท่าไหร่นะครับน่าจะมีไม่เท่าไหร่ก็สักหน่อยนึงก็อาจจะหมดเรื่องแล้วแต่เวลาไปดูแล้วโอ้แย่ดีเหมือนกันนะครับก็เอาว่าสามารถที่จะถ่ายทอดหรือบอกกับพี่น้องได้มากขนาดไหนนะครับก็ว่ากันตามเวลาที่เราพอได้จะบอกกันได้นะครับว่าด้วยเรื่องของประเด็นแรกเลยพี่น้องครับให้ดูก่อนอาวุธไหนมันแจ๋วดีแต่ว่าต้องดูอดีตที่สุดก่อนนะครับว่าด้วยเรื่องของการละหมาดซุนนะห์นะครับคำว่าซุนนะห์คืออะไรนะครับประเด็นแรกเลยเอาไมค์ออกได้ไหมเนี่ยได้นะขอย้ายสถานที่หน่อยเขาจัดกันไว้ดีๆฮะนะครับที่อยากจะเขียนเนี่ยเอาเปลี่ยนอันนู้นนะพูดเฉยๆเนี่ยแล้วก็ไม่มีได้เห็นเป็นตัวเขียนหรือเขียนตามเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวเราจะลืมนะครับเอาประเด็นว่าในเรื่องของคำว่าอัสซุนนะห์ก่อนนะครับคำนี้นะครับซุนนะห์นะครับที่เราได้ยินนะครับว่าซุนนะห์เนี่ยตกลงซุนนะห์คืออะไรนะครับซุนนะห์คืออะไรเราจะได้ไปบอกคนอื่นต่อเวลาเขาพูดว่าซุนนะห์อ๋อมันหมายความว่าอย่างเงี้ยทําแบบนี้เป็นซุนนะห์ทําอย่างงี้ไม่ใช่ซุนนะห์อย่างงี้เขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนกลุ่มซุนนะห์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงดังนั้นคําว่าซุนนะห์ก็คือ ซุนนะห์คือคําพูดการกระทําการยอมรับสุนนะคือคำพูดการกระทำและการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยนบีพูดอะไรสิ่งนั้นเรียกว่าสุนนะของนบีหรือเรียกหะดีษของท่านนบีนบีทำอะไรเรียกว่าสุนนะของนบีนะครับและนบียอมรับอันหนึ่งอันใดเรียกว่าสุนนะของนบีนะครับต่อไปเวลาเขาถามว่าอาทำอย่างนี้เป็นสุนนะหรือเปล่าเอ้าเราก็ต้องไปดูเลยว่าไอ้ที่ มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยนบีทำหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เรากำลังทำปรากฏว่าในชีวิตรอซูลไม่เคยทำเลยอย่างนี้เรียกสุนนะนบีไหมไม่เรียกนะครับปรากฏว่าเราบอกพี่น้องเอ้ยใครตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าตักน้ำใส่องค์เต็มหนึ่งองค์ด
ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์บอกเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นคำพูดของนบีพี่น้องก็กลับไปเช็คนะครับว่าในบรรดาคำพูดของนบีทั้งหมดนบีเคยพูดเอาไว้ไหมถ้าปรากฏไปเช็คแล้วนบีไม่เคยพูดเรื่องการตักน้ำใส่โอ่งเลยตกลงการตักน้ำใส่โอ่งเนี่ยเป็นหะดีษคำพูดนบีไหมไม่เป็นดังนั้นพอสรุปตรงนี้ว่าสิ่งที่จะเรียกว่าซุนนะห์ของนบีมีกี่อย่าง3อย่างคำพูดการกระทำและการยอมรับการยอมรับคืออะไรการยอมรับคือการที่รอซูลเห็นหรือได้รับข่าวได้รับทราบแล้วนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ปฏิเสธการกระทำหรือสิ่งนั้นเลยเรียกการปฏิบัติเช่นนี้ว่าการยอมรับนะครับการยอมรับตัวอย่างของการยอมรับอย่างพวกเราก็คือเขาถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งเวลามีคนมาสู่ขอเขาถามว่าป๋าถามว่ารอบีอะห์เอ้ยเอาไม่เนี่ยเขามาขอเองเนี่ยนั่งนิ่งเขี่ยกระดานแก๊ก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 อย่างเงี้ยเอาหรือไม่เอาเอานะครับเพราะการนิ่งคือการยอมรับเช่นเดียวกันเมื่อนบีเห็นสิ่งนี้นบีไม่ว่าอะไรการกระทำอย่างนี้เรียกว่าการยอมรับของนบีนะครับแต่ถ้าโอ้โหมันเต้นเลยไม่เอาแต่เมาะมันยังแต่งให้เราบอกอาจารย์เนี่ยมันยอมรับอย่างนี้ใช่ได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่การยอมรับอ้าวต่อมาคำนี้เรียกว่าซุนนะอ่านว่าซุนนะนะครับคำว่าซุนนะเนี่ยนะครับอันนี้ผมลบเลยนะเพื่อมันจะได้ไม่ซ้ำกันคำว่าซุนนะยังมีคำอื่นในภาษาอาหรับที่มีความหมายหรือใช้แทนคำว่าซุนนะได้อีกเช่นคำที่หนึ่งมันดูบต่อไปนี้เขาบอกว่าอ๋อละหมาดก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยเป็นซุนนะถ้าเราจะใช้แทนคำอื่นอ๋อละหมาดก่อนละหมาดซุนนะเป็นมันดูบเข้าใจไหมครับคำว่ามันดูบใช้แทนคำว่าอะไรได้ซุนนะได้อ้าวคำที่สองที่ใช้แทนได้ก็คือว่ามุสตาฮับนะครับโอ้ทำอย่างเนี้ยการลูบหัวเด็กเป็นมุสตาฮับการยิ้มเป็นมุสตาฮับการให้อาหารคนเป็นมุสตาฮับใช้แทนคำว่าอะไรซุนนะได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราบอกโอ้เนี่ยเดี๋ยวฉันไปละหมาดที่เป็นมุสตาฮับหน่อยเฮ้ยไอ้โต๊ะนี่จะละหมาดอะไรวะดูมันละหมาดแปลกอีกแล้วไม่แปลกนะเพราะบางคนเขาอาจจะใช้คำว่ามุสตาฮับแทนคำว่าซุนนะคำที่สามคำว่านาวาฟิลเคยได้ยินไหมจ๊ะคำที่สามคำว่านาวาฟิลไปละหมาดซุนนะนี่คำหนึ่งถ้าไม่เราไม่ใช้คำว่าละหมาดซุนนะใช้คำว่าละหมาดนาวาฟิลก็คือละหมาดอะไรนั่นแหละซุนนะพวกเรามาที่นี่วันนี้อัลลอฮ์รู้เลยเวลาต่อไปนะครับให้ละหมาดซุนนะรู้คืออะไรละหมาดที่เป็นนาวาฟินรู้คืออะไรเอ้ยละหมาดนาวาฟินเขาละหมาดกี่รอกอัตวะนะเราจะไปถามแบบนี้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าไอ้นาวาฟินก็คือซุนนะนั่นแหละต่อไปอีกอันนึงที่ใช้แทนได้ก็คือตะตะวะถูกปากก็ไม่รู้เขียนยังไงเลยเนี่ยตาตาวัวเนี่ยอย่างนี้ป่าวเอาแล้วนะให้มันเป็นวัวกันแล้วกันเขียนยังไงก็ไม่รู้ผมเขียนได้แต่ภาษาเรามันเขียนอย่างเงี้ยนี่ฮะส่วนภาษาไทยมันเขียนคล้ายๆกันเลยนะครับตาตาวัวอะไรตาตาวัวนะครับคำทั้งหมด4คำนี้มีความหมายเหมือนกันเลยกับคำว่าซุนนะทั้งหมดนี้แปลเป็นพื้นฐานว่าทำโดยสมัครใจนะครับมันดุบก็เป็นสิ่งที่ทำโดยสมัครใจมุสตาฮับนะครับทีนี้มันจะมีคำที่แต่ละคำมันจะมีรายละเอียดอีกนิดนึงข
ของมันแต่พี่น้องเอาจำง่ายๆแค่นี้แล้วกันว่าคำที่สามารถใช้แทนคำว่าซุนนะห์ได้วันนี้ได้ไปอีกกี่คำ4คำคือคำว่าอะไรมันดูบมุสตะฮับแล้วก็นาวาฟิลแล้วก็ตะตะวะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับต่อไปนี้นี่เวลาเขาบอกเฮ้ยไปละหมาดนาวาฟิลกันเร็วละหมาดยังไงวะกูละหมาดไม่เป็นเนี่ยเป็นเรื่องตะตะวะเลยทำอะไรวะวะวะเราจะไปคุยแบบนี้ละโอ้นี่คือการกระทำที่ทำโดยสมัครใจนะครับต่อไปเวลาของการละหมาดนะครับที่ถูกห้ามเอาไว้เวลาของการละหมาดที่ถูกห้ามเราจะละหมาดซุนนะห์นะครับในเวลาพวกเนี้ยไม่ได้นะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องหลักใหญ่ๆก่อนนะเราจะไปละหมาดเนี่ยนะครับในเวลาที่ถูกกําหนดที่ผมจะบอกต่อไปเนี่ยไม่ได้ส่วนพี่น้องจะละหมาดในเวลาอื่นไม่ใช่ปัญหานะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มุตตะฟักกุนอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแบบนี้ลาศอลาตะบาดะศอลาติลฟัสรฮัตตาตะกรุบัชชัมซ์นบีบอกว่าไม่มีการละหมาดหลังจากละหมาดอัสรีเสร็จแล้วนะครับดูซุบฮีลบอันนี้ได้แล้วนะมันจะได้ไม่ตีกันเร็วไปไหมเร็วไปไหมไม่เร็วนะจันมันไม่เร็วเรามันช้าไปด้วยซ้ำสำหรับฉันเนี่ยนะดูซุบฮีซูฮูรีถ้าเขียนผิดจะว่ากันนะอัสรีมักริบอีชานะครับพี่น้องดูบรรทัดล่างกับบรรทัดบนเฮ้ยมันคนเดียวกันปะวะนะมีนักเรียนผมถามว่าครูทำไมยิ่งเขียนมันยิ่งเละล่ะนะไม่ดูนะครับเวลาทั้งหมดที่เป็นศอลาตุลมักตูบะหรือละหมาดฟัรดูวันนี้เราต้องรู้2กลุ่มใหญ่ๆคือละหมาดที่เป็นฟัรดูกับละหมาดที่เป็นอะไรซุนนะละหมาดที่เป็นฟัรดูมีชื่ออีกอย่างนึงว่าศอลาตุลมักตูบะนะครับทีนี้มันก็มีซุบฮีซูฮูรีอัสรีมักริบแล้วก็อิชารวมกันเป็น5เวลาทีนี้มันมีเรื่องแบบนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางไปที่ไหนไปมักกะนะครับไปมักกะวันละกลับจากมักกะแกก็คุมฮิญาบสวยเลยคนก็มาเที่ยวบ้านเวลามาเที่ยวบ้านเนี่ยนะพี่น้องผมแนะนำใครที่ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยพี่น้องซื้อน้ำอินตะผาลาเอ้ยซื้ออะไรซื้อน้ำซัมซัมนะครับแล้วก็ซื้ออินทผาลัมนะครับซื้อช็อกโกแลตกลับมาเยอะๆเพราะเวลาคนมาเยี่ยมนะเขาไม่ได้จะมาเยี่ยมเราหรอกเขาจะมาเยี่ยมน้ำซ้ำๆจะมาเยี่ยมอินทผาลัมนะครับบางคนก็มาเยี่ยมสยาด้าเยี่ยมหมวกอะไรนี่แหละนะครับทีนี้เขาก็ถามว่าอาจารย์เอ้ยไปมักกะเป็นยังไงมั่งโอ้โหแกบอกอัลฮัมดุลิลละห์ใครไม่ไปไม่รู้หรอกว่ามันดีขนาดไหนยืนละหมาดฟังตัวอิหมัมเนี่ยนะมันซึ้งเข้าไปในหัวใจเลยอัลลอฮ์อ่านเนี่ยนะยิ่งอิหมัมซูเดสเนี่ยนะอัลลอฮ์ซึ้งเลยน้ำตาจะไหลอัลลอฮ์คนที่นั่งฟังเนี่ยเงียบเลยแล้วแกบอกว่าทั้งหมดน่ะที่มักกะไม่ดีอย่างเดียวมีไม่ดีด้วยหรอมีฉันนี่เจอมากับตัวเลยเช้าน่ะนะประมาณ 5:00 นเนี่ยอาซานอัลลอฮ์อักบัรฉันเดินไปเลยละหมาดเสร็จเรียบร้อยกลับมายังไม่ทันเที่ยงเลยเอาอีกแล้วอัลลอฮุอักบัรเดินไปอีกไปละหมาดนั่งอยู่สะเพ็บๆเยอะสาจะกลับมากินข้าวบ่ายสามมันบังอีกแล้วเบ็ดเสร็จอัลลอฮ์แย่เลยฉันวันละ5เที่ยวมันบังมักกะไม่ค่อยดีเรื่องนี้แหละฉันว่านะสรุปแล้วเนี่ยให้รู้เลยว่าแสดงว่าแกอยู่ไทยเนี่ยนะละหมาดถึง5เปล่าไม่ถึงแกดันไปบอกว่าไปมักกะห์ละหมาดแย่เลยวันละ5เที่ยวนะอ้าวแสดงว่าแกไม่รู้เลยนี่ฟัรดูยังขาดแล้วซุนนะห์จะเหลือเหรอนะครับอ้าวของเรานี่แสดงว่าเราเหนือแล้วเรียนเรื่องละหมาดซุนนะห์แสดงว่าฟัรดูนี่ไม่มีใครอะไรไม่มีใครขาดแล้วนะครับอ้าวไปดูเวลาละศอลาตบาดะศอลาติลอัสรีไม่มีการละหมาดหลังจากละหมาดอัสรแล้วฮัตตาตะกรุบุรูบัชชัมซีจนกว่าดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าเวลาตรงนี้คือเวลาละหมาดอัสรีจนกระทั่งถึงละหมาดมักริบในหะดีษนี้บอกว่า
ไม่มีละหมาดหลังจากละหมาดอัสรีจนกระทั่งถึงละหมาดอะไรมักริบแสดงว่าเวลาตรงนี้ละหมาดได้หรือไม่ได้ไม่ได้นะครับนี่คือเวลาที่หนึ่งอ้าวเวลาต่อมาวะลาศอลาตะบาดะศอลาติลฟัจริฮัตตาตัตลูอัชชัมซีและไม่มีการละหมาดหลังจากละหมาดฟัจรก็คือละหมาดซุบฮีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นซุบฮ์อยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ตรงนี้ละหมาดได้ไหมไม่ได้นะครับมุตฟะกุนอะไรเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเนี่ยนะครับเป็นหะดีษมุตฟะกุนอะไรถือเป็นหะดีษที่สูงมากนะครับอ้าวทีนี้เรารู้พี่น้องผมบอกกับพี่น้องเริ่มต้นก่อนนะเดี๋ยวคนบอกอาจารย์แล้วก็ถ้าสมมุติเปาะฉันตายพอดีล่ะทํายังไงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะอาจารย์เนี่ยฉันอาจารย์บอกหลังซุบฮ์ไปถึงประมาณนี้ไม่มีอ้าวแล้วดูฮาล่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใจเย็นๆนะครับไปค่อยๆไปค่อยๆเผื่อคนอื่นด้วยนะครับโอ้โหนายะอ้าวอันนี้คือเวลาหลักแสดงว่านอกเหนือจากเวลาที่ผมขีดละหมาดได้หรือไม่ได้นี่ๆๆที่อื่นที่ไม่ได้ขีดเอาไว้เนี่ยตรงนี้ได้มั้ยตรงนี้ได้มั้ยจากนี่ไปถึงนี่ได้มั้ยได้อัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าเข้าใจเข้าใจคราวนี้มันก็ไปหาคำตอบพอจะถามอ้าวตกลงถ้าสมมุติเปาะฉันตายกลางคืนละหมาดกลางคืนเลยได้ไหมได้หรือไม่ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ้าวทีนี้ดูนะครับในกรณีเวลาที่ต้องห้ามทั้งหมดเนี่ยมีอุลามะอธิบายว่าอนุญาตให้ละหมาดที่เป็นละหมาดญะนาซะห์ได้ละหมาดญะนาซะห์ได้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดได้แสดงว่าไอ้ตรงนี้ใส่ละหมาดญะนาซะห์ได้หรือไม่ได้ไอ้ตรงนี้ได้หรือไม่ได้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดใส่ได้หรือไม่ได้ได้เข้าใจนะครับดังนั้นเวลาเราเข้าไปในซูเราะห์ปั๊บเข้าไปถึงซูเราะห์โอ้ยแม่มันหลังอัสัดไปแล้วโอนยืนรอจนกว่าจะมักริบไม่ต้องถ้าในกรณีที่เป็นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเข้าปั๊บละหมาดปุ๊บเข้าใจนะจ๊ะอ้าวต่อไปอันนี้โอเคแล้วนะไอ้กี่เรื่องแล้ว3เรื่องแล้วนะข้อที่1ซุนนะห์คืออะไรคําพูดการกระทําการยอมรับของท่านนบีข้อที่2สิ่งที่ใช้แทนคำว่าซุนนะห์ได้มี4คำแล้วก็เรื่องสุดท้ายรับเวลาที่ห้ามละหมาดมี2ช่วงก็คือหลังซุบฮ์และก็หลังอัสรีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ตั้งใจดีจริงๆนะเอาต่อไปละหมาดซุนนะห์มีขึ้นเพื่ออะไรหัวข้อนี้เลยละหมาดซุนนะห์เนี่ยมีขึ้นเพื่ออะไรพวกเราหลายคนก็บอกอาจารย์ไม่ละหมาดไม่ได้เลยละหมาดซุนนะห์เนี่ยถ้าเมื่อไรพี่น้องเรียกละหมาดซุนนะห์มันจะไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเรียกว่าละหมาดซุนนะห์เพราะซุนนะห์คือคำพูดการกระทำและการยอมรับของนบีวันนี้เราบอกเราจะเป็นพวกใครจะเป็นพวกนบีแต่นบีละหมาดซุนนะห์แต่เราไม่ละหมาดมันก็น่าถามอยากจะเป็นพวกนบีละหมาดเราไม่ละหมาดใช่ไหมนี่อาจารย์ฉันอยากจะไปเที่ยวกับรถคันเนี้ยเขาขึ้นรถกันหมดเราไม่ขึ้นแล้วเราจะได้ไปกับเขาไหมไม่ได้ไปอยากจะไปจริงๆเลยเนี่ยจะไปมักกะเนี่ยเขาขึ้นเครื่องบินไปฉันเลยอยากจะไปนอนอยู่บ้านอย่างนี้มันจะได้ไหมไม่ได้นะครับอ้าวไปดูละหมาดซุนนะห์มีขึ้นเพื่ออะไรอุลามะอธิบายแบบนี้นะครับรวบรวมจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่ใช่การละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์นะครับข้อที่1เลยไม่ใช่ละหมาดฟัรดูดังนั้นถ้าว่าด้วยหลักแล้วละหมาดซุนนะห์ทิ้งได้หรือทิ้งไม่ได้ทิ้งได้เพราะมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ฟัรดูข้อที่2ดูนะครับความสำคัญของมันเพื่อส่งเสริม
ความบกพร่องหรือปกปิดความบกพร่องที่จะเกิดขึ้นจากการละหมาดฟัรดูเวลาเราจากคำพูดตรงนี้นะครับให้เราเข้าใจได้เลยว่าแสดงว่าละหมาดฟัรดูของเรามันจะมีการบกพร่องดังนั้นละหมาดสุนัตจะมาเพื่อปกปิดความบกพร่องจะมาอุดรูตันของความบกพร่องของการละหมาดฟัรดูผมไม่รู้นะว่าใครละหมาดฟัรดูได้ร้อยแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์อย่างอาจารย์มันก็ไม่ได้หรอกต้องอย่างฉันเวลาละหมาดปั๊บยกมือตะกะเบ็ดอัลลอฮุอักบัรนี่ปิดประตูตาประตูใจเลยไม่สนอะไรแล้วอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ผมไม่ได้ผมนี่นะไม่ได้เวลาผมตะกะเบ็ดอัลลอฮุอักบัรตั้งใจเลยนะบิสมิลลาห์ชัยฏอนไล่ชัยฏอนหมดเรียบร้อยตะกะเบ็ดดีเอาละมุ่งตรงจะหาอัลลอฮ์เลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมึงไปกินบุญบอกว่าบ้านใครวะมันจะไปกินบ้านใครกันวะดูได้ยินไม่ได้เลยผมไม่รู้นะคนอื่นน่ะปิดประตูหูได้ป่าวผมปิดไม่ได้นะครับวะลาอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดมุตะซัยใครวะผมได้ยินไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะไปด้วยมันจะไปกับแบบนี้ด้วยยิ่งถ้าฝนตกนะกูตากไปเปล่าวะมันจะเวฟไปเลยดังนั้นนี่แหละผลดีหรือการมาของละหมาดสุนัตก็คือเพื่อจะมาปกปิดความบกพร่องของการละหมาดฟัรดูสมมุติเราละหมาดฟัรดูได้17คะแนนเต็ม20สมมุตินะได้17คะแนนเวลาเราละหมาดสุนัตอีก3คะแนนเนี่ยมันจะทำให้เต็ม20คะแนนอันนี้ส่วนได้เท่าไหร่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมผมอธิบายให้ฟังเฉยๆแบบนี้นะครับส่วนพี่น้องบอกอาจารย์ระดับฉันละหมาดเนี่ยเท่ากี่รอกาอ์ก็100หมดแต่อย่างนี้ไม่ต้องละหมาดสุนัตไม่ต้องแล้วเพราะ100แล้วจะละหมาดทำไมล่ะไม่ต้องแล้วมาใสๆสวรรค์ใสๆนะแต่อย่างนี้ปลอดภัยนะแต่อย่างผมนี่มันยังอีกไกลนะครับก็เลยต้องอัลลอฮ์เวลาละหมาดฟัรดูเสร็จทั้งที่รู้นะว่าละหมาดสุนัตมีผลเพื่อช่วยฟัรดูเนี่ยจะขึ้นดีไม่ขึ้นดีวะทั้งๆที่รู้ว่าตัวเองบกพร่องอยู่เนี่ยนะยังมีเลยแบบนี้นะพวกเราเนี่ยพี่น้องให้นึกแบบนี้ว่าเวลามีของแถมนะผมเนี่ยนะผมนี่ก็รอเอาตัวเองเล่านี่แหละนะครับผมเนี่ยนะเวลาไปซื้อของเข้าบ้านนะให้มะผมเนี่ยเข็นรถไปที่ห้างเนี่ยนะใจน่าจะมาซื้อปลากระป๋องอย่างเดียวเลยปลากระป๋องไปหน่อยนึงเจอน้ำปลามันแถมชนรถจะเข็นไม่ไปอ่ะมันจะเอาให้ได้เลยทั้งที่น้ำปลาก็เต็มเลยแต่จะเอาอะไรจะเอาช้อนแถมกลับไปถึงบ้านมาบอกดูน้ำปลาสิลูกเรียงเป็นตับเลยไม่เป็นไรเราจะเอาช้อนเนี่ยของแถมขนาดของแถมดุนยาน่ะเรายังไม่ปล่อยผ่านเลยไปดูน่ะนะไอ้พวกขวดทั้งหลายเนี่ยไปดูเถอะยี่ห้อไหนผมยังไม่มีมั่งไวตามิลดัชมิลผมกวาดมาเรียบหมดแล้วบางทีนะไปทะเลาะกับเคาน์เตอร์ด้วยไหนล่ะเขาบอกมีของแถมไปถึงพนักงานบอกอ๋อพี่มันหมดอายุไปแล้วของแถมเนี่ยพี่ถ้าพี่จะเอาพี่ต้องซื้อโอ้ยเอ้าซื้อก็ซื้อสุดท้ายเสียสตางค์ซื้อกล่องอีกนะเพราะอยากจะได้แต่เวลาเรื่องที่นบีว่าผลของมันเนี่ยนะครับจะยังประโยชน์ต่อการละหมาดฟัรดูที่บกพร่องของเราเอาไหมของแถมนี้ไม่เอานะครับไม่เอาเอ้าต่อไปและสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ที่หะดีษของนบีบอกเอาไว้ว่าอินนาอาวะละมาอยู่ฮาซะบุบิฮิลอับดุยามันกิยามติศอลาตะฮูสิ่งแรกที่จะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบถามนะครับสอบสวนในวันกิยามะห์ประการแรกเลยก็คือการละหมาดนะครับการละหมาดจะเป็นอามันแรกที่ถูกสอบถามดังนั้นพี่น้องสมมุติเรายืนขึ้นละหมาดนะครับดีมาวันละไปผ้าตรงรุกวะหน่อยนึงมันเป็นหลุมอยู่แบบเนี้ยนะครับปรากฏว่าเราละหมาดสุนัตเอาไปถมต่อกันเรียบร้อยวันละไปถึงวันกิยามะห์ไปเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แบบเนี้ยปรากฏว่าเราถูกอัลลอฮ์ถามเรื่องละหมาดทั้งที่ฟัรดูเราบกพร่องอัลลอฮ์บอกกับมลาอิกะห์ว่าไอ้คนเนี้ยมันละหมาดฟัรดูนะบกพร่องให้มลาอิกะห์ไปดู
ไปดูว่าละหมาดซุนนะห์มีเปล่าถ้ามียกเอามาอุดฟัรดูที่บกพร่องซะแต่พวกเราอัลลอฮ์อย่าว่าแต่ฟัรดูบกพร่องเลยอาจารย์เอ้ยฉันน่ะนะมันไม่ใช่บกพร่องมันหายไปเลยมันหายไปเลยตั้งใจจะกระโดดแหละอาจารย์นะตั้งใจจะกระโดดแต่ปรากฏว่าตั้ง5เวลาไม่ไหวนักเรียนผมนะครับเขาบอกว่าอาจารย์มีไม่ละหมาดวิตละหมาดตะเราะวีห์นอกรอมฎอนผมบอกไม่มีหรอกละหมาดตะเราะวีห์นอกรอมฎอนมันบอกมีอาจารย์เอามากะริบซูรีอัสรีอิชามารวมกันนะละหมาดทีเดียวเลยกลายเป็นตะเราะวีห์นอกรอมฎอนได้โอ้โหพอเสร็จแล้วขึ้นเสร็จแล้วขึ้นเสร็จแล้วขึ้นนะอย่างนี้มันพวกเด็กมันชอบเล่นกันนะอ้าวนะครับและในหะดีษนบีต้นนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงหลังจากอัลลอฮ์บอกให้ไปดูว่าการงานของเขาเนี่ยดีไหมปรากฏว่าละหมาดไม่ดีมีบกพร่องเอาซุนนะห์มาถมจนเต็มแล้วเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนบีก็บอกว่าการงานอื่นก็จะดำเนินไปตามนั้นด้วยแสดงว่าละหมาดดีของอย่างอื่นก็จะดีตามไปด้วยมันให้บทเรียนจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดจะห้ามและยับยั้งจากการทำความชั่วได้บางคนบอกอาจารย์ไม่จริงใครพูดไม่จริงท่านกำลังเถียงกับอัลลอฮ์นะเพราะยังไงมันก็จริงในเวลาที่พี่น้องละหมาดน้อยที่สุดประมาณ3นาที2นาทีอย่างน้อยๆ3นาทีนี้ท่านก็ไม่มีโอกาสจะไปทำความชั่วแล้วไหนจะบอกไม่ได้แต่ถ้าคนละหมาดจนกระทั่งอร่อยกับการละหมาดเมื่อไรพี่น้องคนคนนี้จะทิ้งจากการทำความชั่วได้จริงๆนะครับคงไม่มีรอกใครละหมาดอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโทรศัพท์ใครวะเสร็จกูอัลลอฮฺมานิรอฮีนาฬิกาใครวะเสร็จกูไม่มีรอกใครมันจะขั้นนี้อย่างน้อยๆมันก็เดี๋ยวกูละหมาดเสร็จแล้วเสร็จกูแล้วทั้งโทรศัพท์ทั้งนาฬิกาเพราะอย่างน้อยๆตอนละหมาดก็ยับยั้งให้เขาไม่ทำอะไรได้ไม่ทำความชั่วได้เออไปดูนะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดฮากิมและติรมีรีอ้าวไปดูต่อไปละหมาดซุนนะห์แบ่งออกเป็นกี่ชนิดเดี๋ยวใครตอบผิดเอามาคนละ20บาทมีกี่ชนิดมีกี่ชนิดอ้าวตกลงมีกี่ชนิดครับฮะอ้าวตกลง2หรือ3แสดงว่าคนละเล่มกับผมนั่นแหละตกลงมีกี่ชนิดตอบดังๆตอบดังๆมีกี่ชนิดกูก็ว่ากูเรียนมาถูทำไมอาจารย์นี่มันว่า3วะจริงๆละหมาดซุนนะห์มีอยู่แค่2ชนิดกูว่าแล้วนะดีนี่แหละข้อดีของคนไทยคือแบบนี้แหละนะถ้าสมัยผมเรียนนะคนไทยเนี่ยนะด็อกเตอร์ว่าเท่าไรว่าเท่านั้นด็อกเตอร์ว่า7ถามคนไทยเท่าไร7ด็อกเตอร์ว่า5คนไทยว่าเท่าไร5ว่าตามถ้าแอฟริกามันไม่ยอมถ้ามันรู้เท่าไรหรือมันมั่นใจว่าเท่าไรมันเถียงหัวจนฟ้าเลยนะครับบางคนเนี่ยนะถึงขั้นยกตำรายกหลักฐานมาสู้กับด็อกเตอร์มันยืนยันอยู่นั่นแหละว่าของมันถูกแต่คนไทยอย่าได้ถามเลยยิ่งจะเจอกับผมเนี่ยนะโอ้ยอย่าคิดจะได้ถามผมเลยเพราะผมหายไปตั้งแต่แกเข้าแล้วแกเริ่มตั้งคำถามผมก็แวบแล้วผมเนี่ยนะผมเรียนเนี่ยนะผมนั่งผมจะหาเลยเข้าไปในห้องใครตัวใหญ่ที่สุดผมไปนั่งอยู่หลังคนนั้นแหละเพราะเขาบังหาเราไม่เจอแต่สุดท้ายด็อกเตอร์เขาเริ่มรู้อ่ะเขาจนได้เขาบอกไอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะลบที่โอ้โหแต่ก่อนหุ่นดีแอบได้ตอนนี้แอบใครไม่ได้แล้วนะครับเอาไปดูละหมาดซุนนะห์นะครับมี2ชนิดเรียกว่าอันที่1เรียกมุอักกัดหรือมุอักกัดะห์ก็ได้อันที่2ไกรมุอักกัด
อันที่สองก็ไรมุอักกะดะมีอยู่สองอย่างนี้หัวใหญ่ของมันเลยนะครับคือมุอักกะดะกับไรมุอักกะดะมุอักกะดะคืออะไรนะครับมุอักกะดะคือสุนนะที่นบีทำเป็นประจำสั้นๆเลยนะครับเวลาก็ถามว่าละหมาสุนนะมุอักกะดะนั่นคืออะไรเราก็ตอบเขาไปเลยว่าละหมาสุนนะมุอักกะดะคือละหมาที่นบีทำเป็นประจำนะครับส่วนก้อยรอมุอักกะดะก็คือสุนนะที่นบีทำและนบีก็ทำและนบีก็บอกว่าใครจะทำก็ทำอันนี้สำนวนหะดีษเลยนะครับแสดงว่านบีทำแล้วก็นบีก็เว้นบ้างแล้วก็เว้นเยอะด้วยนะครับส่วนมุอักกะดะนี่นบีทำนะครับในบางรายงานบอกทำจนฉันคิดว่าเนี่ยมันเป็นฟัรดูไปแล้วนะครับนี่คือความต่างระหว่างมุอักกะดะกับกอยรอมุอักกะดะนะครับเช่นละหมาดที่เป็นซุนนะห์มุอักกะดะนะครับอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตกอลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอะตานิฟัจร์กอยรุมินัดดุนยาวะมาฟีฮารอวาฮุมุสลิมวะติรมิซีวะนะซาอีละหมาดที่เป็นซุนนะห์มุอักกะดะนะครับจากท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่า2รอกอะตก่อนละหมาดซุบฮี2รอกอะตก่อนละหมาดซุบฮีนั้นค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยาดีกว่าดุนยาแล้วก็ดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยา2รอกอะตก่อนซุบฮีละหมาดซุนนะห์2รอกอะตก่อนละหมาดซุบฮีเป็นซุนนะห์มุอักกะดะเป็นซุนนะห์มุอักกะดะยังไงก็คือซุนนะห์ที่นบีทำแทบจะเป็นฟัรดูทำแทบจะเป็นฟัรดูแสดงว่าไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยขาดเลยนะครับไม่ค่อยขาดเลยแทบไม่เคยขาดเลยในชีวิตของนบีเรียกว่าซุนนะห์มุอักกะดะโอ้และของฉันล่ะอาจารย์ปีละ2ครั้งเนี่ยซุนนะห์ซุบฮ์เนี่ยอย่างนี้เรียกมุอักกะดะเปล่ายังไงก็ยังเป็นซุนนะห์มุอักกะดะเพราะเขาไม่ได้ดูจากเราดูจากใครดูจากนบีแล้วกำหนดเข้าใจนะครับต่อมาซุนนะห์ก็ให้รอมุอักกะดะเช่น2รอกอะห์ระหว่างอาซานกับอิกอมะเคยละหมาดซุนนะห์นี้มั้ยจ๊ะระหว่างอาซานเนี่ยเวลาเขาอัลลอฮุอักบัรจบแล้วก็เขาก็จะเงียบหายไปใช่ไหมแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะมาอะไรก็มัดไอระหว่างที่เขาเงียบไปเนี่ยพักระหว่างอาซานกับอีกอมะมีซุนนะห์ให้ทำการละหมาดซุนนะห์กี่รอกอะห์2รอกอะห์แต่ละหมาดซุนนะห์นี้เรียกว่าซุนนะห์ฆอยรอมุอักกะดะห์นะครับเป็นซุนนะห์ที่นบีทำไม่ประจำนะครับทำไม่ประจำแต่เป็นละหมาดซุนนะห์ไหมเป็นมีซุนนะห์ให้ละหมาดได้นะครับแต่พี่น้องอย่าทำทุกครั้งนะถ้าทำทุกครั้งมันจะกลายเป็นอะไรทันทีซุนนะห์มุอักกะดะห์นะครับเป็นซุนนะห์อย่างเงี้ยแสดงว่าเรากำลังเปลี่ยนฮุกมแล้วนะครับโอ้สบายแล้วอาจารย์ชีวิตฉันมึงจะเคยทำมาครั้งรอดรอดรอดอ้าวต่อไปทีนี้อันนี้เคลียร์ไหมจ๊ะเคลียร์นะทีนี้ข้อต่อมาละมาซุนนะมีกี่รอกาตนะครับหะดีษของนบีละมาซุนนะนะครับมัสนามัสนามัสนาทีละสองทีละสองทีละสองอันนี้เบสิกก่อนพื้นฐานว่าด้วยภาพใหญ่ๆก่อนละมาซุนนะทีละกี่รอกาตทีละสองทีละสองอ้าวอาจารย์แล้วละหมาดวีเต้นล่ะบางทีมันมีหนึ่งบางทีมันมีสามอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดแต่ให้รู้หลักใหญ่ก่อนว่าจะละหมาดซุนนะให้มีละหมาดทีละกี่รอกาตทีละสองรอกาอัตทีนี้ปัญหารอกาอัตที่หนึ่งกับรอกาอัตที่สองใส่ไปหน่อยได้บทเรียนอะไร
รอกาอ์ที่1กับรอกาอ์ที่2สมมุติว่าเรานี่เขาอาซานซุบฮ์ปุ๊บไอเราจะละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์เพราะละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์เป็นซุนนะห์อะไรมุอักกะดะเอซุนนะห์มุอักกะดะละหมาดซุนนะห์มุอักกะดะคือซุนนะห์ที่นบีทําเป็นประจําเราจะละหมาดและซุบฮ์นี้ได้บทเรียนอะไรถ้าเราจะละหมาดซุนนะห์2รอกาอ์พี่น้องจำให้ดีนะครับบทเรียนที่อุลามะเขาอธิบายก็คือในรอกาอ์แรกสูรที่จะใช้อ่านคืออัลกาฟิรุนอัลกาฟิรุนคือกุลยาเวลาเราอ่านฟัดขึ้นมาแล้วตั้งใจกอดอกอ่านอันทำเสร็จغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين โอ้ถ้าอามีนข้างหลังเพียบเลยนะเตรียมวิ่งได้เพราะละหมาดซุนนะห์เนี่ยเราละหมาดคนเดียวใช่ไหมนะครับโอ้โหกะว่าเอาและขึ้นมาดึกๆเลยคืนนี้และกูจะเอาและว่าละดอลินโอ้โหไปแล้วนะครับเวลาจบแล้วปุ๊บซูเราะห์ที่จะอ่านในรอกาอ์แรกนะครับคือซูเราะห์อัลกาฟิรูนหรือกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนนะครับเสร็จเวลาอ่านกุลยาเสร็จเรียบร้อยลงไปรุกวะลงไปสุญูดเสร็จเรียบร้อยขึ้นมารอกาอ์ที่2อ่านฟาติฮะห์จบแล้วซูเราะห์ที่เราจะอ่านในอายะในรอกาอ์ที่2คือซูเราะห์อัลลอฮ์เราจะต้องให้มาสอนทำไมเนี่ยเอาเพิ่มเติมนะอัลอิคลาสนะครับก็คือกุลฮุอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดตอนเนี้ยนะครับทีนี้อันนี้คือหลักแล้วนะครับรอกาอ์แรกอ่านฟาติฮะห์อ่านกุนยารอกาอ์ที่2ฟาติฮะห์อ่านกุลวัลลอทีนี้พี่น้องระวังนิดนึงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับเวลาเราจะไปเป็นโต๊ะอิหม่ามจะไปเป็นอะไรก็ช่างระวังตรงนี้มีโต๊ะอิหม่ามคนนึงแกก็ไปนําละหมาดนะครับแกนําละหมาดของแกปกติมาทุกวันวันนึงโหมีคนมายืนละหมาดวันนี้เต็มเลยแล้วก็มีพวกใครๆใครๆมาจากที่อื่นด้วยแกก็เอาละ ยืนเข้าที่เรียบร้อยดีอัลลอฮุอักบัรแกก็นําละหมาดของแกปกติไอ้คนก็เพราะว่าอุมูเกมนี่เนี่ยไอ้วะนี่เขาอร่อยสุดแล้วแจ๋วสุดแล้วนะครับเสร็จแล้วแกก็ขึ้นอ่านอัลกุรอานของแกไปบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอฮาคนข้างหลังทักซุบฮานัลลอฮ์แกก็นึกเฮ้ยแกทำพลาดตรงไหนเอ๊ะมันสงสัยแกคงอ่านตะจวิดผิดแล้วมึงเพราะมีพวกนักกอรีมีพวกอะไรมาละหมาดข้างหลังแกเมื่อกี้แกอ่านว่าตอฮาสงสัยตอมันจะยาวไปทำไมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอฮาไอ้ข้างหลังซุบฮานัลลอฮ์เฮ้ยกูก็ตอสั้นแล้วว่ะสงสัยฮามันยาวไปแกก็เอาใหม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคราวนี้เอาตอให้ยาวฮาให้สั้นหน่อยตอฮะไอ้ข้างหลังซุบฮานัลลอฮ์อีกแกก็ว่าเฮ้เอาพอดีก็ผิดเอาตอยาวก็ผิดตอสั้นก็ผิดเอาอย่างนี้แหละบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอฮายาวเลยไอ้ข้างหลังซุบฮานัลลอฮ์แกไม่ไหวแล้วกูอ่านผิดตรงไหนนี่ไอ้มะมูมข้างหลังบอกอิหม่ามเอ้ยอิหม่ามไม่ได้อ่านตอฮาผิดอิหม่ามยังไม่อ่านฟาติฮาเลยขึ้นมากับซัดตอฮาเลยเพราะอะไรกังวลน่ะกลัวพี่น้องผมบอกไว้เลยนะคนเป็นโต๊ะอิหม่ามไม่ใช่เป็นง่ายๆนะไอ้เรามองละหมาดตามเขากับสาวะเลดูมันอ่านโอ้โหเขาต้องรวบรวมหลายอย่างมากเลยนะกว่าจะขึ้นไปเป็นตัวอิหม่ามนะครับนี่คือกรณีตัวอย่าง
ยิ่งเวลามีโต๊ะครูมีใครตะใครนักกอรียืนต่อข้างหลังเนี่ยหรอมันคือความกดดันนะนะครับมีความผิดพลาดแบบนี้นะครับแล้วสามีเราเป็นนะระวังด้วยนะต่อไปทีนี้คำถามถ้าสมมติว่าอาจารย์ฉันจะละหมาดซุนนะฮ์แล้วฉันจะไม่อ่านสองซูเราะห์นี้ได้ไหมฉันจะไปอ่านซูเราะห์อื่นล่ะได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ย มีรายงานว่ารอซูลบอกว่าเวลาละหมาดซุนนะฮ์นะให้อ่านสองต้นนี้แต่เวลาไปดูที่นบีทำเองซอฮาบะห์เล่าแบบนี้ว่าฉันเนี่ยยืนหลังฉันเนี่ยมาละหมาดฉันเนี่ยมาละหมาดเห็นรอซูลละหมาดอยู่ฉันก็ยืนไปเป็นอะไรไปเป็นมะมูมให้รอซูลเวลายืนตามโต๊ะอิหม่ามที่เป็นนบีเนี่ยนบีก็อ่านซูเราะห์บากเราะห์ซอฮาบะห์ก็ฟังบากเราะห์ที่นบีอ่านปรากฏนบีอ่านตั้งแต่อะลิฟลามีมยันจบเลย1ซูเราะห์เลยบากเราะห์นะครับ286หรือ68อายะห์เนี่ยนะครับนบีอ่านจบหมดเลยปรากฏว่าซอฮาบะห์ก็คิดว่านบีคงจะลงแล้วแหละพอจบซูเราะห์แล้วปรากฏนบีขึ้นอะไรต่ออาลอิมรอนต่ออีก1ซูเราะห์ซอฮาบะห์ยืนต่อนบีพี่น้องอัลเลาะห์เป็นเราเนี่ยกลับไปต้องดูนะเอาเปิดเทปซูเดสก็ได้แล้วก็ยืนแบบนี้นะ2ซูเราะห์ปรากฏซอฮาบะห์ก็นึกในใจว่านบีคงจะลงแล้วแหละจบอาลอิมรอนเนี่ยปรากฏนบีขึ้นนิซาต่อปรากฏในรอกาอัตนั้นนบีอ่านทั้งหมด3ซูเราะห์พวกเราอินนาอะตอยนาก็จะไปกันแล้วนบีอ่าน3ซูเราะห์นะครับนี่คือความต่างของพวกเรานะครับเวลาไปเป็นไปละหมาดตามเจอโต๊ะอิหม่ามอ่านอะลิฟลามีมอัลเลาะห์ยังไม่พลิกหน้า2เลยโอ้โหอิหม่ามนี่กูไม่มาแล้วเข็ดนี่เอาไปคุยกันแต่เวลาดูนบีละหมาดขนาดไหนคนที่อัลเลาะห์รักแล้วคนที่อัลเลาะห์มะซูมให้เอาความผิดออกหมดแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าคนคนนี้ได้ไปสวรรค์ดูเขาทำงานขนาดไหนพวกเราล่ะผมล่ะมารอแต่เวลาละหมาดนะเห็นอ้วนๆอย่างเงี้ยตอนละหมาดนะยังพริ้วเลยนะต่อไปดังนั้นพอจะเข้าใจแล้วนะอันนี้จำนวนของรอกาในละหมาดซุนนะนะครับในรอกาแรกหลังจากฟาติฮะอ่านกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนลาอะบูดุมาตะอะบูดูนนี่แหละต้นนี้แหละนะครับแล้วก็ต้นที่2ในรอกาที่2ก็คือกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดต้นนี้นะครับหลายคนบอกอาจารย์ทำไมไม่อ่านให้มันจบล่ะถ้าจบต้น500 ถ้าจบต้น500ต้นละ500แล้วถ้าอย่างนั้นอาจารย์เอ้ยแค่บอกชื่อซูเราะห์ก็พอแล้วนะต่อไปนะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องละหมาดซุนนะฮ์นะครับหัวเรื่องใหญ่เลยก่อนละหมาดซุนนะฮ์ที่เป็นละหมาดที่จะไว้ว่าด้วยเรื่องของการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายนะครับนั่นก็คือละหมาดคนาบฟัรดูนะครับนั่นคือละหมาดอะไรคนาบฟัรดูในการละหมาดคนาบฟัรดูเนี่ยพี่น้องเอากลับไปเขียนอันนี้ใหม่อีกครั้งนึงซุบฮีแล้วก็ซูฮูรีอัสรีมักริบอิชานี่คือละหมาดฟัรดอะไรฟัรดูมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าชื่ออะไรจ๊ะละหมาดมักอะไรมักตูอะไรมักตูอะไรมักตูบะนะครับอ่ะ5อันนี้ทีนี้ละหมาดซุนนะฮ์ที่เกี่ยวพันกับละหมาดพวกนี้เขาเรียกว่าสุนัตรวาติบอ
สุนัตอะไรรอวาติบคือละหมาดสุนัตที่ขนาบข้างฟัรดูละหมาดสุนัตที่ขนาบข้างฟัรดูทีนี้ปัญหาที่เราเคยได้ยินเนี่ยนะครับผมก็ไปดูว่าที่มีหะดีษเนี่ยนะครับรายงานว่าในเรื่องของการละหมาดสุนัตที่ขนาบข้างฟัรดูเนี่ยมีจำนวน10รอกอะฮ์12รอกอะฮ์และ14รอกอะฮ์มี14ด้วยทีนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงอ้าวดู10รอกอะฮ์มันอยู่ตรงไหนนะครับอัลอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลาฮะฟิซตุมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชรอตะรอกอะฮ์จากท่านอิบนุอุมัรนะครับบอกว่าฉันเนี่ยจำมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการละหมาดสุนนัตเนี่ยนะครับมีอยู่10รอกอะฮ์ละหมาดขณะฟัรดูทั้งข้างบนเนี่ยนะครับมีอยู่10รอกอะฮ์มีตรงไหนมั่ง2รอกอะฮ์ก่อนละหมาดซุบฮีโอเคมั้ยอันนี้นะครับต่อมา2รอกอะฮ์ก่อนละหมาดซุฮรีแล้วก็2รอกอะฮ์ก่อนละหมาดหลังซูรีอีก2รอกอะฮ์แล้วก็หลังละหมาดมักริบอีก2รอกอะฮ์แล้วก็หลังละหมาดอิชาอีก2รอกอะฮ์รวมเป็น10รอกอะฮ์นะครับหะดีษบทนี้ใครรายงานอิบนุอุมัรนะครับเป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะไรรายงานตรงกันระหว่างอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะไรนะครับรอกอะฮ์นี่บาดะฮ์รักอันนี้รักอัตัยนี้ก่อนละซูฮรีว่ารักอัตัยนี้บ่าดะฮ์รักอัตัยนี้บ่าดะมักริบฟีบัยติฮีว่ารักอัตัยนี้บ่าดะอิชาอีฟีบัยติฮีว่ารักอัตัยนี้ก่อนละศอลาตุสซุบฮีรวมทั้งหมดเป็น10รักอัตต่อมาหะดีษที่ว่าด้วย12รักอัตนะครับอัลอับดุลลาห์บินชะกีกกอลาซาอัลตุอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮ์ฮุอันฮาอันศอลาตุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาลัตกานะยุศอลลีกับละซุฮรีอัรบะอันวะอิสนัยนบะดะฮารอวาฮูอะห์มัดวะมุสลิมวะกอยริฮส่วนหะดีษที่บอกว่ามีอยู่12รอกอะฮ์นะครับท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาด4รอกอะฮ์ก่อนละหมาดซุฮรีอันนี้ผมลบออกก่อนนะ4รอกอะฮ์ก่อนละหมาดอะไรซูรีที่เหลือเหมือนเดิมแสดงว่ารวมกันแล้วได้เท่าไหร่12นะครับหะดีษบทนี้รอวาฮูอะห์มัดวะมุสลิมวะกอยรีต่อมาหะดีษที่ว่าด้วย14นะครับอันอุมมิฮะบีบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลากอลารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันศ็อลลาอัรบะอันกอบละซุฮรีวะอัรบะอันบะอ์ดะฮาฮัรรอมัลลอฮุละมะฮูอันอัลนารีนะครับหะดีษบทนี้รอวะฮูอะห์มัดวะอัศฮาบีซุนันวะซอฮะฮูติรมีซีนะครับหะดีษบทนี้ว่าในเรื่องที่จะนับเป็น14ก็คือ2 4 4และที่เหลือเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมส่วนถามว่าอาจารย์เอาอันไหนอาจารย์เอาอันไหนถามผมนะของผมก็2อันนี้ก็2ตัวนี้แล้วกันส่วนอันนี้บางครั้งก็ตัวนี้2แล้วกันอิชานี่ว่ารีบรีบบางทีก็ไม่มีได้6อันนี้ของผมนะแต่อย่างนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อันบนเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะอันนี้ไม่มีสูตรอันนี้พวกความขี้เกียจนะครับแต่ถ้าจะเอามุตตะฟะกุนอะไรหะดีษนะครับที่รายงานและบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะครับละหมาดเท่าไรละหมาด10นะครับถ้าจากท่านหญิงไอชาเท่าไร12นะครับดังนั้นให้เรารู้ไว้ว่ามันมีหะดีษที่รับรองว่าในเรื่องการละหมาดจำนวนรอกอะฮ์แบบนี้นะ14นี่จากอุมฮะบีบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับนางได้ถามท่านรอซูลเลยว่านบีละหมาดยังไงนบีก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
14ก็ใช้ได้นะครับแต่ให้รู้เอาไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นหะดีษที่มีการรับรองแต่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าหะดีษอย่างที่ผมบอกว่าถ้าอันไหนที่เป็นมุตตะฟะกุนอะไรหะดีษนั้นถือว่าแข็งน่าจะแข็งที่สุดในบรรดาการชั่งน้ำหนักหะดีษนะครับเพราะเป็นหะดีษที่อย่างที่ดูเนี่ยอันสุดท้ายเป็นของอิหม่ามติรมีซีอีกอันนึงเป็นของบางอันเป็นของมุสลิมคนเดียวแต่ใน10เนี่ยมีทั้งใครมีทั้งบุคอรีแล้วก็มุสลิมที่รายงานตรงกันนะครับก็ให้พี่น้องรู้เอาไว้ก่อนแล้วกันต่อไปต่อมาละหมาดสุนนัตที่ประเสริฐที่สุดละหมาดสุนนัตที่ประเสริฐที่สุดนะครับจะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแบบนี้อัฟฎอลุศศอลาติศอลาตุลมัรอิฟีบัยติฮิอิลลัลมักตูบะละหมาดสุนนัตนะครับที่ดีที่สุดให้ละหมาดที่บ้านนะครับละหมาดที่ดีที่สุดคือละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านนะครับถ้าพี่น้องยังจำได้ที่ผมอ่านให้ฟังรอกอาตัยนิบาดัลอิชาอิฟีบัยตีรอกอาตัยนิบาดัลมักริบิฟีบัยตีสองรอกอาตที่เป็นสุนัตที่เราเขียนกันมาตะเกียหลังละหมาดมักริบหลังละหมาดอิชานบีพูดว่าฟีบัยตีให้กลับไปละหมาดที่ไหนให้กลับไปละหมาดที่บ้านดังนั้นอัฟดอลุศอลาห์การละหมาดสุนัตที่ประเสริฐที่สุดให้ละหมาดที่ไหนให้ละหมาดที่บ้านนะครับแล้วว่าอาจารย์แล้วฉันจะละหมาดฟัรดูทำยังไงก็ละหมาดสุนัตที่บ้านแล้วก็เดินไปที่ไหนไปที่มัสยิดนะครับมันก็จะตรงที่นบีว่าทุกรายการอาจารย์แล้วถ้าฉันจะไปทั้งสุนัตทั้งฟัรดูที่สุเราะห์ได้หรือไม่ได้ได้ไม่มีปัญหาก็เหมือนกับกรณีที่ผมบอกว่านบีบอกให้ละในรักอะห์แรกให้อ่านกุนยารักอะห์ที่2ให้อ่านกุนฮุวัลลอฮ์เราจะอ่านอะลิฟลามีมได้ไหมได้แต่เราอ่านไหมไม่อ่านเราก็อ่านอินนาอะตอยนาของเราเหมือนเดิมนะเราก็อ่านอินนาอะตอยนาถามนะแหมจะเอาอะลิฟลามีมอาจารย์ถ้าฉันไม่อ่านแบบนี้ฉันอ่านอะลิฟลามีมได้ไหมได้ละฮะยะอ่านอะไรล่ะอ๋อฉันอ่านอินนาอะตอยนาจ้ะนะถามนะอะลิฟลามีมเลยนะแต่เราอ่านจริงอินนาอะตอยนาอ้าวนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมบอกนะครับหลังจากนี้นะครับที่ผมไปดูมาเนี่ยก็จะเป็นเอาอีกหน่อยนึงไหมไหวไหมเนี่ยยังไหวนะทีนี้เดี๋ยวผมจะจดชื่อนะครับส่วนวิธีการเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเราคอยมาเรียนกันละหมาดที่เป็นละหมาดสุนนะห์นะครับที่ผมจดเอามาเนี่ยนะครับหนึ่งละหมาดรอวาติบอันนี้รู้ไหมคือละหมาดอะไรก็คือละหมาดไอ้ที่มาเกี้ยสองสองสองสี่สี่อะไรกันนี่แหละนั่นแหละขนาบข่าวฟารดูเนี่ยเรียกสุนัตรอวาติบนะครับสองตะฮัจญุดสามตะรอวีรอวีฮิดแล้วถูกไหมจ๊ะตะรอวีสามไปแล้วสี่วีเตอร์ห้าดูฮาหกเอากี่อันเอาสักสิบก่อนนะเอาสักสิบก่อนเดี๋ยวโลเฮ้ยมันมีเยอะขนาดนี้เลยเฮ้ยโลก็ไม่ไหวว่ะนะเอาไปสักสิบก่อนเดี๋ยวจะตกใจนะครับสิบเอ้ยหกหลังอาบน้ำละหมาดเจ็ดอ
แปดเก้าสิบฮะอะไรนะจ๊ะโอ้ได้จ้าแปดตะฮียะตุลมัสยิดเก้ากูซูฟสิบกูซูฟเอาไปแค่สิบอันก่อนนะเดี๋ยวตกกระจายอัลโลฮ์มันมีอะไรกันเยอะขนาดนี้เลยฮะกูซูฟแล้วก็กูซูฟสุริยะค่ะจัตตาค่ะนะครับอันนี้ไปละไม่ลุกไปนู่นละเมื่อยนะครับทั้งหมดนี้ดังไหมจ๊ะอันนี้ก็คือเบื้องต้นว่าในเรื่องของการละหมาดอะไรการละหมาดซุนนะนะครับฮะไม่มาแล้วเพราะจะไปแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับว่าในเรื่องของการละหมาดซุนนะนะครับละหมาดซุนนะหรือละหมาดที่เป็นนาวาฟินนะครับทั้งหมดนี้ที่เป็นบทเริ่มต้นของการละหมาดซุนนะเวลาไปดูเนี่ยที่บางชุกรีส่งหัวข้อให้ผมเนี่ยผมก็รอละหมาดซุนนะมันจะไปยากอะไรเวลาไปเจาะรายละเอียดโดยเนี่ยผมว่าสักปีนึงแล้วมึงเรื่องเนี่ยนะเพราะเนี่ยมันจะต้องเข้าไปรอวาติบ10 12 14นะครับแล้วตะฮัจญุดนะครับตกลงเวลาตะฮัจญุดอยู่ตรงไหนนะครับตะรอวะห์เนี่ยอาจารย์ถ้าสมมุติว่าละหมาด2แล้วพักหรือละหมาด4แล้วพักแป๊บเดียวหรือฉันเห็นมักกะฮ์เขาเล่นพักกันแบบว่ายาวหายไปเลยตกลงพักแบบไหนนะครับวีเตสล่ะ3หรือ2หรือ1นะครับรวบเลยได้ไหม3หรือว่าเอาแบบว่าเว้นได้อะไรได้นะครับเนี่ยแล้วก็ดูฮาตอนสายเนี่ยสายขนาดไหนนะครับสายว่าร้อนหัวแตกเลยหรือว่าสายว่าแดดยังไม่ออกนะครับโอ้โหเวลาไปดูนะครับตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดหน้าตั้งแต่230กว่าเนี่ยนะครับยาวไปเกือบประมาณ600อ่ะนี่ที่ผมเอามาเนี่ยนะประมาณไม่ถึง5หน้าด้วยมึงนะครับเนี่ยรายละเอียดพวกนี้กูซูฟตะฮียะตุลมัสยิดเข้าไปตะฮียะตุลมัสยิดปรากฏเขาอีกอมัดทำยังไงนะครับเขาอีกอมัดทำยังไงเราจะละหมาดแข่งกับเขาหรือว่าจะไปเลยให้สลามหรือไม่ให้สลามนะครับนี่วะละโอ้โหตกลงหัวข้อนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ายังไม่ตายก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะอัลลอฮ์ซอฮาบะห์มาเรียนกับนบีน่ะมากันทุกวันไอ้เรามากันเดือนละครั้งอัลลอฮ์สบายใจแล้วนะก็อินชาอัลเลาะห์ค่อยๆว่ากันไปเรื่อยๆขอให้เริ่มต้นได้เรียนก่อนละกันนะครับวันนี้เนี่ยมีส่วนนึงเมื่อตะกี้ลาเจอกันพอดีนะเขาบอกอาจารย์ฉันขอลาก่อนนะพอดีจะไปทําธุระนะครับไปส่งคนเมืองนอกอัลลอฮ์ผมน่ะใจหายแวบเลยฮะอะไรนะไม่ใช่ที่ใจหายแวบเนี่ยนึกว่าอะไรรู้ไหมอัลโหลถ้าไอเด็กนี่มันกลับมาแล้วเราจะไปบรรยายที่ไหนเลยที่นี่นะ ไม่ใช่อันนี้แย่กันเล่นนะเขาส่งคนไปเรียนต่างประเทศอัลฮัมดุลิลละนี่แหละให้มีทุกหมู่เกมทุกบ้านนะครับมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดเอาไว้ว่าคอกนึงให้มีคนเรียนศาสนาผู้ใหญ่แถวๆคลองบ้านผมน่ะนะแกบอกคอกนึงให้มีคนได้เรียนศาสนาน่ะถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะอย่างน้อยๆคนนึงมันจะได้ชี้ถูกชี้ผิดเรื่องในบ้านได้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่อยากจะได้บอกกับพี่น้องทั้งหลายเอาไว้นะครับพอจะเข้าใจไหมนะครับอย่าเพิ่งถามเรื่องรายละเอียดอันนี้นะถ้าเปิดปั๊บเดี๋ยวเรื่องอื่นมันจะตามมากันหมดเลยนะครับเอาเท่าเฉพาะที่ผมว่าตั้งแต่แรกจนมากระทั่งถึงละหมาดที่บ้านนะอาจารย์ละหมาดที่บ้านเนี่ยบ้านใครถ้าอย่างเงี้ยตอบได้
นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้ามาในรายละเอียดของสุนนะที่ผมว่านี่นะครับน่าจะไม่มีแล้วนะนะครับเพราะถ้าคนที่ไม่ค่อยไม่ถามเนี่ยผมรู้ละแสดงว่าเข้าใจนะครับหรือไม่งั้นก็มีอีกเหตุผลนึงเพราะว่าผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยใครถามก็ข้อละเท่าไหร่นะ500 ก็เลยไม่ค่อยมีใครถามอัลฮัมดุลิลลาห์ผมได้รอดไปนะครับก็วันนี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับหวังว่าสิ่งที่เราได้สิ่งที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปถ่ายทอดให้พี่น้องไปน่าจะได้ข้อคิดและเป็นบทเรียนกับพวกเราในการปฏิบัติเพื่อที่จะได้เป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์นบีเพื่อจะเข้าไปอยู่ในแถวของท่านรอซูลในวันกิยามะห์ผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่ตอนต้นว่าเราบอกว่าเราเป็นคนของนบีนะครับแต่เราไม่ทำตามนบีเหมือนกับเขาจะเดินทางไกลเขาขึ้นไปรอบนรถกันหมดแล้วไกลก็รอแล้วคนอื่นที่บอกว่าจะไปด้วยเขาก็ขึ้นไปหมดแล้วเหลือเราคนที่บอกว่าจะไปแต่ไม่ก้าวเท้าขึ้นรถเป็นไปไม่ได้พี่น้องจะได้ไปกับเขาด้วยนะครับและจะไปเป็นพวกนบีในขณะที่เราทำไม่เหมือนนบีมันจะไปได้ยังไงลองหาคำตอบแบบนี้นะครับเพราะเวลาบางทีเราฟังคนอื่นพูดมันสะเทือนใจนะครับคิดให้ได้นึกให้ออกนะครับกับเหตุการณ์แบบนี้ว่าเราประกาศตนจะเป็นคนที่ตามนบีแต่ไม่ทำอะไรเหมือนนบีเลยเนี่ยและเราจะเป็นพวกของนบีได้ยังไงนะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบรับการงานความเสียสละการทุ่มเทของพี่น้องนะที่มานั่งฟังนะครับสิ่งที่เป็นความรู้ที่จะยังประโยชน์กับเราในอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ขอดุอาให้การงานที่เราปฏิบัติในวันนี้ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ถูกบันทึกเป็นความดีนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัลลอฮุมมะตะกับบัลมินนาดุอาอานายาร็อบบันอาลามีนสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.